อนนี้ครอบครัวเราเป็นยังไงบ้างสบายใจมากไหมกับที่เกิดขึ้นมาก็ชิลก็ชิลครับคือจริงๆแล้วอ่ะเอาง่ายๆเลยคือสำหรับเราแล้วเนี่ยให้เราเลี้ยงลูกด้วยการให้ลูกใช้ชีวิตครับไม่ได้สั่งไม่ได้บังคับไม่ได้ห้ามอะไรเลยทุกอย่างเรื่องงานเรื่องชีวิตส่วนตัวให้เขาใช้อะไรที่ดีก็ทำต่อไปอะไรที่ไม่ดีเราก็จะคอยเตือนสติแล้วก็พาดึงเขากลับมาในทิศทางที่ถูกต้องก็ไม่มีอะไรคือง่ายๆอะไรที่ท็อกซิกต้องตัดทิ้งครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยทั้งสื่อทั้งอะไรมันเยอะมากถ้าเราไม่เลือกที่ถ้าเราเลือกที่จะอยู่กับทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับตัวเราไม่ว่าจะคำพูดในคอมเมนต์โพสต์หน้าข่าวเฟกนิวหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเราเลือกที่จะใช้ชีวิตอยู่กับสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเราจะเสียเวลาชีวิตไปเยอะอะไรที่ท็อกซิกต้องตัดทิ้งแล้วก็ 3-4 เดือนที่ผ่านมาอะไรที่รู้สึกว่ามันกระทบกับแนวทางครอบครัวมากที่สุดทำให้ต้องมาคุยกันต้องมาดูใจกันก็ไม่มีก็จริงๆแล้วส่วนมากจะเป็นเรื่องของอย่างน้องแข่งรถเนี่ยเรื่องอุบัติเหตุก็เป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าอย่างคุณพ่อคุณแม่ผมคุณปู่คุณย่าอย่างเงี้ยก็บอกว่ามันโอเคหรือเปล่าน้องสาวพี่น้ำผึ้งก็บอกว่าเลิกไหมมีญาติไม่ควรที่จะขับรถแบบนี้แล้วดูเนี่ยผู้หญิงขับรถแบบไม่ดูเดือดกับผู้ชายเพราะไม่ค่อยคิดใช้ความรุนแรงผู้ชายยังคิดกลัวรถเสียหายผู้หญิงนี่คือชนคือชนสู้คือสู้บาดเจ็บคือบาดเจ็บอะไรเงี้ยคือแบบอันนี้น่าจะเป็นเรื่องใหญ่มากกว่าเรื่องอื่นผมว่าเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องรองครับไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่ใช้คำว่าประสบการณ์ชีวิตจะสอนทุกอย่างเราเองสิ่งที่ดีก็เก็บเอาไว้สิ่งไม่ดีก็ต้องรีบทิ้งไปไม่งั้นถังขยะที่เราดีลีทเข้าไปมันจะเต็มครับเราต้องรีบดีลีทแล้วก็เคลียร์แท้แล้วก็ทิ้งตลอดมันไม่ควรที่จะเก็บอะไรไว้ไม่งั้นกว่าจะโตมาสักอายุสัก30เนี่ยเราน่าจะเป็นคนที่อาจจะต้องไปใช้ชีวิตอยู่ในห้องจิตแพทย์นานแต่ว่าตอนนี้ถ้ารู้จัก delete ทิ้งอะไรดีเก็บไว้อะไรไม่ดีต้องทิ้งไปก็น่าจะเป็นประโยชน์กับตัวเขาเองมากกว่าไม่เลยมีย่าไม่เคยไม่เคยเลยเขาบอกว่าตลกอ่ะใช่ทำไมเหมือนกันหมดเลยครับเวลาเจอคอมเมนต์ด้านลบมันมีเขาจะมีภูมิคุ้มกันแค่ไหนกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆไม่ใช่ว่าหนูแบบดีใจมากอย่างเงี้ยหรือว่าแบบชินอะไรอย่างเงี้ยค่ะน่าจะเป็นความที่ตั้งแต่เด็กๆหนูอยู่กับคุณพ่อแล้วก็ตั้งแต่เด็กๆเนาะมันก็จะมีคนคอมเมนต์อะไรตั้งแต่หนู10ขวบอย่างงี้ก็มาแล้วอย่างเงี้ยก็เริ่มแล้วหนูก็เลยแบบเป็นความที่หนูแบบเห็นตั้งแต่เด็กๆมากกว่าแล้วก็รู้อยู่แล้วว่ามันเป็นเรียลิตี้ของสังคมที่มันจะมีคนไม่ชอบเราหรือคนแบบคนที่นั่งเบื่อแล้วก็คอมเมนต์อะไรไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยเป็นความที่โอเคถ้ามันไม่จริงเราก็ไม่ต้องฟังอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเกิดบางอย่างที่มันจริงหนูก็จะเอามาคิดเอามาปรับปรุงแต่ไม่ได้เอามาแบบคิดจะนอนไม่หลับหรือว่าเครียดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คิดไม่จริงก็ปล่อยอันนี้จริงก็เอามาเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นเหมือนเอาบาลานซ์ให้ดีมากกว่าในมุมนึงมีการอยากจะตอบกลับไม่มีค่ะหนูรู้สึกว่ายิ่งตอบเขายิ่งแบบต้องตอบกลับอะไรอย่างเงี้ยถ้า หนูเป็นคนที่ถ้าเห็นอะไรแล้วมันไม่โอเคเงี้ยหนูก็โอเคเลื่อนผ่านยิ่งเราไปตอบยิ่งเราแบบให้ความสนใจเขาอะไรคือถ้าอธิบายได้มันก็ดีเนาะคนอื่นก็จะเข้าใจแต่ว่าในสังคมไทยอย่างเงี้ยเราอธิบายมันก็ยังมีคนที่ไม่เข้าใจอยู่ดีเนาะ หนูก็เลยคิดว่างั้นหนูอยู่แบบเงียบๆดีกว่าเพราะว่าตัวเราก็แบบรู้ว่าเราเป็นยังไงคนที่เขารู้เรื่องเงี้ยเขาก็รู้เรื่องคนใกล้ชิดอย่างเงี้ยอาจจะบอกได้ให้เขาเข้าใจเราแต่ว่าคนที่เราไม่รู้จักหรือเราไม่รู้จักเขาอย่างเงี้ยเราอธิบายไปก็ไม่ได้อะไรอยู่แล้ว ถ้าเขาจะเข้าใจลูกเคยบอกว่าถ้าเขาจะเข้าใจเราไม่ต้องอธิบายเขาก็เข้าใจแต่ถ้าเขาจะไม่เข้าใจอธิบายเป็นร้อยครั้งพันครั้งเขาก็ไม่เข้าใจอยู่ดีเพราะฉะนั้นเราอยู่ในจุดที่เรารู้ดีกว่าว่าเราเป็นยังไงอย่างพี่เวลาแบบการที่ใช้ชีวิตสลายเรามีขอหรือเรามีกฎอะไรไม่ว่าต้องแค่ไหนอะไรยังไงก็ไม่มีครับเอาที่แบบว่าลอจิกการใช้ชีวิตที่มันเป็นเหมาะสมก็อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมเพราะนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่เราทำเนี่ยไม่เดือดร้อนคนรอบๆตัวแล้วก็ไม่ต้องอึดอัดใจตัวเองถือว่าดีแต่ว่าถ้ามันเริ่มมีความไม่สบายใจไม่อึดอัดเนี่ยแสดงว่าบางสิ่งบางอย่างมันไม่ถูกต้องแล้วเราเริ่มกระเทือนถึงคนรอบๆตัวอันนี้เราต้องเริ่มพิจารณาตัวเองว่าเฮ้ยเราทำแบบนี้ไม่โอเคนะมันเดือดร้อนคนอื่นแค่นั้นเองครับง่ายๆแต่ว่าสิ่งที่เป็นห่วงคนนี้คือเขาจะเป็นคนมองคนในด้านบวกมากเกินไปใช่คือสมมติเจอคนคนนึงเนี่ยถ้าเป็นเราเราจะ
เราจะมองเราจะคิดว่าอ่ะเขามีข้อดีนะแต่ข้อเสียเราก็ไม่รู้อาจจะต้องคิดเผื่อไว้ในสองด้านแต่ว่าเขาอะสมมติคนนี้เจอคนนี้ดีกับเขาเขาจะคิดไปเลยว่าคนนี้ดีมากแล้วแบบพอพูดถึงด้านเสียเขาก็จะแบบว่ายังจะไม่เห็นจะยังไม่เห็นเพราะว่าเขาจะเป็นคนค่อนข้างมองโลกในแง่ดีแต่ว่าก็เป็นข้อดีของเขาคือมันก็ทำให้เขามีความสุขในการใช้ชีวิตอะคือไม่ต้องแบบมาคิดตลอดเวลาว่าแบบคนนั้นคิดไม่ดีกับเราหรือเปล่าคนนี้คิดร้ายกับเราหรือเปล่าเพราะเขามองคนในแง่ดีคิดว่าทุกคนอ่ะดีกับเขาหมดซึ่งอันนี้แหละเป็นสิ่งที่เป็นห่วงเพราะว่าในสังคมจริงๆอ่ะทุกคนเขาไม่ได้เป็นอย่างที่เขาคิดทุกคนใช่ใช่ใช่คุณนายคุณนายก็ห่วงในเรื่องความเป็นคุณนายนี่แหละเขาจะแบบว่าดูเหมือนเขาเรียกดูเหมือนเป็นพี่คนโตต้องใช่ผู้นำแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะเขาจะค่อนข้างเซนซิทีฟด้วยแล้วก็เรียกว่าอะไรอ่ะค่อนข้างเหมือนสมมติจะทำอะไรสักอย่างอ่ะจะต้องถามคุณแม่ใช่เขาจะค่อนข้างแบบว่าต้องมามีทำให้มามีคิดให้หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งใช่มันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียแหละใช่นั่นแหละไม่รู้จะอธิบายยังไงจริงๆเราไม่มีความรู้คนโตแต่ก็ไม่ได้มีอะไรที่มันไม่ดีอ่ะแต่ก็เป็นห่วงเรื่องนี้คือเป็นห่วงในมุมที่ว่าถ้าสักวันเราเกิดไม่ได้อยู่กับเขาจะทำยังไงกับชีวิตเขาใช่ใช่ก็จะเป็นอย่างนั้นส่วนมากก็จะแบบว่าถามเวลาถามแม่ไม่รู้ก็จะถามน้องแทนอะไรอย่างเงี้ยถูกเลยค่ะเนี่ยพี่คนโตคนนี้ไม่ค่อยเป็นห่วงอะไรเท่าไหร่คนนี้เขาจะค่อนข้างโตก็น่าจะเป็นห่วงเรื่องเพื่อนเรื่องคนรอบตัวมากกว่าเพราะว่าเขาอยู่ในวัยที่กำลังใช่เป็นโตเป็นผู้ใหญ่อะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าคนที่เข้ามาในชีวิตเขาอ่ะจะเป็นยังไงจะนำพาเขาไปในสิ่งที่ไม่ดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ค่อยห่วงมากเพราะว่าเขาจะเป็นเด็กที่ความคิดค่อนข้างโตค่ะอย่างบางทีเนี่ยลูกสอนแม่ยังบ่อยเลยค่ะลูกสอนพ่ออะไรเงี้ยซึ่งบางทีเขาพูดอะไรขึ้นมาเนี่ยเรายังแบบเนาะแบบเด็กอายุ14เขายังคิดได้เยอะกว่าเราอีกอะไรเงี้ยใช่ใช่บ่อยๆเลยค่ะคนนี้เขาจะเป็นอย่างเงี้ยจริงๆเรื่องความรักในส่วนตัวเจงนะเจงไม่ห้ามเลยเจงค่อนข้างจะเข้าใจว่าเด็กทุกคนน่ะมันจะต้องผ่านต้องเติบโตมาแล้วก็เจอกับเรื่องพวกนี้ puppy love เล็กๆน้อยๆแต่ว่าเราแค่อยากให้เขาเรียนรู้และมีสติในการใช้ชีวิตในการคิดในการมองว่าเราควรจะต้องทำตัวยังไงให้เหมาะสมอะไรเงี้ยแต่ทุกๆอย่างอ่ะอย่างลูกๆทุกคนอ่ะจึงจะค่อนข้างอยู่ในสายตาอยู่แล้วอย่างที่ใครๆก็จะรู้ว่าลูกไปไหนทำอะไรอย่างเงี้ยจึงจะอยู่ด้วยอยู่คอยมองอยู่ห่างๆอย่างสมมติยกตัวอย่างเช่นเขานัดเพื่อนหรือว่าไปไหนกับเพื่อนเงี้ยบางคนอาจจะเห็นลูกอยู่กับเพื่อนแต่ว่าจริงๆแล้วห่างๆแม่ก็รออยู่นะอะไรเงี้ยรอรับรออยู่ใต้โต๊ะแต่เราใช่แม่ก็จะวนเวียนอยู่ตรงนั้นแหละไม่อันนั้นเยอะไปเราก็จะมีสเปซให้เขาได้ใช้ชีวิตแหละแต่ว่าอยู่ในเขาเรียกอยู่ในสายตาเราดีกว่าว่าแบบไม่ใช่แบบไปส่งหรือว่าปล่อยให้ลูกไปเองแล้วก็ไปไหนก็ไม่รู้จะไม่ให้ใช่จะไม่ให้ลูกไปไหนเองเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยจะไปที่ไหนเราจะขับรถไปส่งและก็จะรอรับใช่เราไม่แสดงตัวใช่เราก็จะให้เขาได้ใช้ชีวิตของเขาเนี่ยแหละแต่ว่าเราก็จะเอาง่ายความสบายใจของคนเป็นแม่รู้ว่าลูกอยู่ที่ไหนกลับบ้านตรงเวลาหรือว่ากลับบ้านถึงที่แล้วแค่นั้นสบายใจแล้วค่ะใช่แต่มีสเปซให้ค่ะตามเขาเรียกตามวุฒิภาวะด้วยอาจจะพี่สาวอาจจะเราต้องใกล้ชิดมากกว่าก็ได้หรือว่าน้องอาจจะคนนี้อาจจะน้อยกว่าเลยคือเรารู้นิสัยลูกเราลูกเราเป็นยังไงอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะทรีตเขาตามแบบที่เขาเป็นอะไรเงี้ยค่ะจริงๆหนูก็เข้าใจตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วก็เข้าใจเยอะอยู่แล้วค่ะแล้วก็เหมือนก็ไม่ได้แบบรู้สึกเสียใจหรือว่ารู้สึกโกรธหรือโมโหอะไรก็เข้าใจทุกคนค่ะพยายามก็โอเคก็รับได้เป็นอะไรที่เราแบบ
เราจะไปห้ามทุกคนไม่ได้ว่าทุกคนหยุดพูดอย่างนี้นะอะไรเงี้ยมันก็เป็นอะไรที่หนูทำไม่ได้อยู่แล้วเนาะแล้วก็มีคุณพ่อคุณแม่ที่จะแบบคอยบอกหนูตลอดว่าเออมีอะไม่เป็นไรนะไม่ต้องสนใจอย่างเงี้ยก็หนูก็ไม่ได้อะไรมากอยู่แล้วค่ะก็พยายามอยู่กับตัวเองมากที่สุดแล้วก็หนูก็คิดว่าที่เขามาพูดหรือที่เขามาเขียนว่าอะไรเงี้ยมันก็เป็นในโซเชียลเนาะมันไม่ใช่ชีวิตจริงที่หนูอยู่อย่างเงี้ยก็เรียลไลฟ์ที่หนูอยู่ก็คือกับพวกคนพวกนี้อยู่กับเพื่อนๆอย่างเงี้ยเพื่อนๆหนูเขาก็แบบเขาก็โอเคไม่ได้มานั่งด่าหนูนี่อะไรอย่างเงี้ยหนูก็มีกลุ่มมีชีวิตจริงของหนูไม่ใช่ว่าทุกอย่างของหนูอยู่ในโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เหมือนคนละชีวิตเนาะเหมือนทุกคนจะมี2ชีวิตก็คือแบบมีโซเชียลกับเรียลไลฟ์อะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยคิดว่ามันแบบคนละเรื่องกันอย่างเงี้ยค่ะใช่ตอนนี้ก็คือเข้าใจแล้วใช่มั้ยคะทุกอย่างในชีวิตใช่เข้าใจค่ะเข้าใจมีอยากจะบอกคนคอมเมนต์ในด้านลบมั้ยไม่มีอะไรครับมันเป็นปัญหาของเขาไม่ใช่ปัญหาของผมเราอยู่ถึงมีความสุขแล้วแบบผมลอยตัวเหนือทุกปัญหาอยู่แล้วเราอยู่กับงานบันเทิงมาเรื่องแค่นี้จิบๆครับเมื่อก่อนหน้าหนึ่งกับผมจองทุกเล่มเลยครับเดี๋ยวนี้มันไม่มีแล้วหนังสือพิมพ์ใช่ตัวนี้คือถ้าตัวพ่อเรื่องหน้าหนึ่งจะถามผมเลยเพราะฉะนั้นเรื่องแค่นี้ไม่สะดุ้งเลยครับเพราะฉะนั้นก็อย่างที่เรียนทราบเอาสั้นๆเลยอ่ะปัญหาคือสิ่งที่เขาเป็นปัญหามันเป็นปัญหาของเขาไม่ใช่ปัญหาของเราทุกๆเรื่องเลยเพราะปัญหาของเรามันมีอยู่ในการใช้ชีวิตทุกๆวันแต่ไม่ได้อยู่ในโซเชียลมันกำหนดชีวิตเราไม่ได้แล้วสิ่งที่อย่างที่มีย่าพูดอ่ะสิ่งที่เขาคิดน่ะต่อให้เราอธิบายอีก100ทีอ่ะถ้าเขาคิดมองเราในแง่ลบอ่ะมันก็คือในแง่ลบตลอดไปไม่มีทางเข้าใจอันนี้ในทุกๆวงการเลยนะครับก็ง่ายๆไม่ได้มีอะไรยากเลยก็แค่เป็นลูกของผมก็อาจจะมีแรงกระเพื่อมเยอะนิดนึงเพราะว่าสนุกดีใช่ก็โอ้ใช่สิบล้อชนต้องไม่ตายครับดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี